กลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ารีเดมบางส่วนเริ่มมาตามจุดนัดหมายบริเวณ5แยกลาดพร้าวแล้วโดยการจราจรยังเคลื่อนตัวปกติขณะที่ศาลอาญารัชดาเจ้าหน้าที่คุมเข้มความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มรีเดมได้นัดรวมตัวกันบริเวณ5แยกลาดพร้าวเพื่อเคลื่อนขบวนไปชุมนุมหน้าบริเวณศาลอาญารัชดาโดยเป็นการชุมนุมรูปแบบไม่มีแกนนำขับเคลื่อนกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อแสดงออกทางการเมืองและเรียกร้องประชาธิปไตยที่คนเท่ากันและความยุติธรรมพร้อมขนขยะไปทิ้งหน้าศาลอาญารัชดาพบมีผู้ชุมนุมบางส่วนมารวมกลุ่มกันตามเวลานัดหมายจากโซเชียลมีเดียโดยมีตำรวจคอยดูแลความสงบเรียบร้อยรอบพื้นที่ส่วนการจราจรยังเคลื่อนตัวตามปกติยังไม่มีการติดเส้นทางการจราจรบริเวณ5แยกลาดพร้าวแต่อย่างใดขณะที่บริเวณด้านหน้าศาลอาญารัชดาเจ้าหน้าที่คุมเข้มความปลอดภัยได้นำรั้วลวดหนามมาวางแนวรั้วและนำมุ้งสีฟ้ามากั้นบริเวณด้านหน้าจัดเตรียมรถฉีดน้ำแรงดันสูงและกำลังตำรวจชุดควบคุมฝูงชนรองรับการชุมนุมกลุ่มรีเดมปิยาพันยังเทียนรายงานจาก5แยกลาดพร้าว